พาไปดูงานของอบต.ร่องฟองหน่อยนะฮะเขามีการจัดงานแข่งความคมฟันมีดอินเน็บคือที่นี่เขาขึ้นชื่อฝนมีดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่รักมีดเหรอเขาบอกว่าเอามีดมาฟันกันเลยแล้วห้ามแตกเอาเหรอใครแข็งแรงกว่ากันเพราะว่าที่นี่คือสินค้าขึ้นชื่อเอามาฟันกันเลยเหรอใช่ฮะไม่ได้ฟันคนนะฮะเอามีดฟันกันอ่ะใครแตกคือแพ้ไงเอาฟันกันมันก็ต้องฟันคนเนี่ยคุณเป็นยังไงนี่นี่อันนี้ฟันอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าสับเลยผมต้องเรียกสับใช่ไหมเนี่ยเฉือนเลยนี่เชือกใช่ไหมโอ้โหครบจริงๆคือที่นี่เนี่ยมีดพระเขาขึ้นชื่อมากเป็นสินค้าขึ้นชื่อนี่ดูกูขวดเปล่าคือเฉือนเลยคือจะมีทั้งแข่งความคมนะแล้วก็แข่งความแข็งแรงโอ้โหนี่ดูฟันหมดฮะเชือกปานโอ้โหนี่เปรี้ยวกระดาษได้ไหมตัดทีเดียวนี่ท่อนไม้ท่อนนะท่อนไม้โอ้โหนี่คมจริงเนี่ยดูฮะสับกันแบบนี้เลยกติกาคือถือมือเดียวนะถือมือเดียวโอ้โหดูครับเขาจะดูความแข็งแรงตั้งแต่ตัวมีดนะฮะตัวโลหะเนี่ยแล้วก็ยันด้ามโอ้โหฟันแรงแบบนี้มีดถ้าไม่แข็งแรงจริงๆนึงพังถ้าไม่คมจริงๆไอ้ตัวเหล็กไม่แข็งแรงก็เจ๊งอะฮะแล้วก็ตัวด้ามด้วยโอ้โหดูนะฮะวัดกันแบบนี้เลยตู้อีซ้ายนี่อีซ้ายทีเดียวกระจายทีเดียวนี่ขาดนี่เฉือนอันนี้เฉือนอันนี้อะไรเฉือนอะไรหน้าเอาไปหั่นประดิษฐ์มากเลยโอ้โหดูนะเนี่ยคมจริงคมจริงเขาบอกว่าเป็นไม่ได้ดูพาคือผ่ากลางไงผ่ากลางโดยที่ถ้าไม่คมจริงทำไม่ได้โดยที่ของทั้งสองเนี่ยถูกผ่าไม่ขาดไงฉับเข้าหูแบบนี้อันนี้อะไรฉับต้องบอกโอ้โหโกรธใครมานี่โกรธใครมาไม่ได้โกรธนะพอไอ้ลูกกลมเมื่อสักครู่นี้ทีมงานบอกลูกกอล์ฟอุตส่าห์ลูกกอล์ฟได้นี่นะตาหัวคนยังแตกเลยอ่ะแข็งแรงมากนี่นะฮะไฮไลท์สำคัญเลยคือการจัดแข่งขันฟันมีดที่ร่องฟองนี่ขึ้นชื่อเรื่องการตีมีดพระอยู่แล้วที่นี่นะครับมาแต่โบราณแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญเขาบอกว่ามีหลายรุ่นนะครับมีรุ่นการแข่งขันมีดอินเน็บมีดอีโต้มีดพระความยาวไม่เกิน17นิ้วไม่เกิน11นิ้วไม่เกิน6นิ้วนี่แบบเล็กสุดคือไม่เกิน3นิ้วเรียงกันแบบนี้เลยนะฮะเขาจัดเป็นประจำทุกปีนะครับใครสนใจสินค้าคุณภาพดีส่งออกทั่วประเทศที่นี่นี่นะฮะผลิตภัณฑ์มีดพระของตำบลร่องฟองอ่ะให้ดูเป็นบรรยากาศสนุกแล้วกันแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าร่องฟองที่จังหวัดแพร่เขามีสินค้าของดีส่งทั่วประเทศคือมีดพระแบบนี้มีดเขาขึ้นชื่อมากโอท็อปประจำจังหวัดเนี่ยฟันกันแบบนี้เลยแต่อย่าเอาไปฟันคนอย่าเอาไปฟันของได้ใช้งานตามเฉพาะทางของมันใช้ให้ถูกงานเห็นแล้วอยากได้ก็ไปซื้อที่อยู่ที่ไหนแพร่ครับแพร่ร่องฟองครับ